กะเพราจากประเทศไทยนะคะถ้าจะให้เก็บได้นานเป็นปีๆนะคะมาดูเคล็ดลับกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็จะเด็ดใบนะคะเด็ดใบให้เรียบร้อยกะเพรานะกะเพรานะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะคะแต่สำหรับต่างประเทศแล้วหากะเพราได้ยากจริงๆนะคะทุกๆคนที่คือกะเพราที่เอามาจากเมืองไทยนะคะมีวิธีเก็บอย่างไรให้เก็บได้นานที่สุดนานเป็นปีเลยนะคะแล้วก็เมื่อต้องการจะผัดกะเพราก็เอามาผัดได้ทันทีนี่ก็คือแกะแล้วก็เอาแต่ใบออกอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างด้วยเบกกิ้งโซดาให้สะอาดนะคะเพื่อความปลอดภัยแช่ด้วยเบกกิ้งโซดาไว้สักพักหนึ่งนะคะส่วนเครื่องผัดกะเพราก็ตามที่เราเคยทำกันเลยนะคะพริกจินดาพริกขี้หนูอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าป้าวินนี่มีพริกจินดาแล้วก็พริกไทยดำที่เป็นเม็ดนะคะตามปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็กระเทียมก็ตำให้ละเอียดนี่ค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็เอาเครื่องผัดกะเพราลงไปเลยนะคะเปิดไฟปกติแล้วเราจะผัดให้มันแค่หอมๆใช่ไหมคะผัดกะเพราแต่นี่จะต้องผัดจนมันกระเทียมแล้วก็พริกอะไรต่างๆนะกรอบจนกรอบเลยนะคะทุกคนจนมันแบบสุกพอดีนะจนมันกรอบเข้าไปทุกมุมของกระเทียมพริกแล้วก็พริกไทยนะคะเสร็จแล้วป้าวินนี่ทำนะคะเมื่อกรรมที่แล้วที่มาถึงใหม่ๆนะคะทีนี้คิดว่ากรรมต่อไปคงไม่ได้ทำเร็วๆนี้ก็เลยจะทำเช่นกันนะคะก็อันนี้ก็กินได้เป็นปีเช่นกันค่ะทีนี้ดูเลยนะคะว่ามันใกล้แบบทุกอย่างกรอบแล้วนะคะหอมแล้วนะคะก็ใส่กะเพราลงไปทุกคนใส่กะเพราที่เราล้างจนดีลงไปเหมือนกับการผัดกะเพราแต่เราไม่ได้ใส่เนื้อหรือใส่อะไรลงไปนะคะใส่กะเพราลงไปผัดกับพริกผัดกับไทยแล้วก็นี่คือเกลือสีชมพูนะคะก็ใส่ลงไปประมาณคือจะไม่ใส่อย่างอื่นจะไม่ใส่น้ำตาลหรืออะไรลงไปก็ใส่เกลือลงไปไม่ใส่น้ำหรืออะไรคือเหมือนกับเอาไปดองกับน้ำมันพืชนะคะแล้วกะเพรานี่นะคะจะต้องให้โดนความร้อนทุกใบนะคะจะต้องให้โดนความร้อนทุกใบคือจะไม่ให้แค่เหี่ยวนะคะคือจะเหมือนกับเราจะให้มันโดนความร้อนทุกส่วนเมื่อปิดไฟแล้วก็ใส่สารที่ป้าวินนี่บอกนะคะที่ทำยำผลไม้นะที่เก็บได้นานนะคะไปครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันเป็นอันว่าเสร็จได้ประมาณเท่านี้เลยนะคะทุกคนกลิ่นจะฉุนแล้วก็หอมกะเพราหอมเครื่องผัดกะเพราอย่างมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมกระปุกนะคะคือก็ใส่ลงไปนะคะแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรน้ำมันที่จะดองนะคะก็ใส่ได้ตามความต้องการเลยนะคะรับรองเก็บได้นานแล้วก็ความหอมก็ยังคงอยู่นะคะตลอดเลยนะจนเรากินหมดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วสุดท้ายเลยนะคะป้าวินนี่ก็จะใส่น้ำมันพืชเพื่อที่จะลงไปดองนะให้ท่วมกับกะเพรานะคะแล้วก็ใช้ช้อนกดลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พอเย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้วิธีนี้นะรับรองเยี่ยมมากเลยนะคะลองไปทำดูค่ะเสร็จแล้วมีไก่ใช่ไหมเราก็นี่เลยจากที่เราทำเตรียมไว้ใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะก็ใส่ลงไปเลยตามความต้องการนี่เลยก็ได้ผัดกะเพราที่ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยกะเพราจะไม่ดำแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีๆตามความต้องการของเราส่วนสารที่ใช้กันบูดนะคะไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราจะ
กินบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้เป็นปีต้องใช้นะคะป้องกันการเสีย